วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหอประชุมราชมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกประจำปีการศึกษา2565ปีนี้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มีมติมอบปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ด้านนวัตกรรมการจัดการภาครัฐแด่นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในภาคเช้ามีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เข้ารับปริญญาบัตรรวม 1,720 คนส่วนภาคบ่ายองคมนตรีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกรวม 933 คนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกมุ่งเน้นการจัดการศึกษาวิจัยวิชาการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีคุณภาพตอบสนองอุตสาหกรรมรวมทั้งให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาภาคการผลิตและชุมชนตลอดจนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมรวมทั้งสิ่งแวดล้อมตามภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน